ช่วงแอบแทงข้างหลังเด็กสาวที่สวยมากเลยนะคนจีบเยอะไหมเยอะเหรอแต่ไม่เอาตอนแรกเลยคิดว่าจะไม่แต่งงานแต่มาคิดใครๆเขาแต่งแล้วเราจะอยู่กับใครแต่งก็แต่งวะพวกบรรดาแฟนๆของลูกเราต้องสกรีนด้วยไหมเพราะกลัวว่าเขาจะมาเอาสมบัติเราไปก็มีอันนี้ยอมรับตรงๆเลยถูกไหมก็จริงๆเพราะเป็นประสบการณ์ชีวิตที่เราเคยโดนมาก็ลูกทุกคนแต่งงานไม่ได้จดทะเบียนก็คือไม่อยากได้ของใครของเราก็มีเราก็ทำของเราสิเราจะไปเอาของเขาทำไมในส่วนของผู้ชายเขาก็ของผู้ชายไปอย่าไปยุ่งเขาส่วนของเราเราก็กันของเราไว้อย่ามาเป็นแบบแม่เพราะแม่จดทะเบียนนี่คือตัวเสื้อผ้าของเจ๊ไม่งั้นแบบเนาะนี่นะครับเป็นคนแต่งตัวเยอะมากแล้วก็มีเสื้อผ้าอยู่ตรงนี้เต็มไปหมดเลยแต่งตัววัยรุ่นด้วยนะคะทุกแบบเป็นคนจะแบ่งเรื่องเที่ยวเวลาจะไปไหนเช่นหน้าร้อนหรือว่าจะปีนเขาจะไปว่ายน้ำเสื้อผ้าจะเป็นอีกแบบจะไปงานกลางคืนก็จะแบ่งเอาเรื่องราวของความรักหน่อยณวันนี้กับอดีตของเจ๊เป็นไงฮะจบสิ้นจบขาดจบขาดค่ะให้เงินไปทั้งหมดก็เกือบ700ทำไมต้องให้เขาด้วยจะได้จบไม่งั้นมันคาราคาซังเขาต้องกลับมาเลี้ยงใหม่แสดงว่าเจ๊เล้งถ้าสมมติจะพูดจริงคนคิดว่าเจ๊เล้งเนี่ยอยู่ดีๆความเป็นส่วนตัวของเจ๊เล้งหายไปหมดเลยกับผู้ชายคนนี้แล้วก็เรื่องราวของเจ๊เล้งมีคนกลับมาพูดถึงอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ต้องจ่ายเงินผู้ชายไป700กว่าล้านรู้สึกตัวเองเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกที่ว่าจ่ายเข้าไปหรือว่ารู้สึกที่อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก่อนจริงๆอยู่คนเดียวก็โล่งเก่าเนี่ยคุณเลยเดินทักอะไรก็มันก็เศร้าอยู่ในอกมันอยู่กันนานแล้วเนาะคะใช่ไหมเก่ามันก็ยังต้องทนแม้แต่นอนห้องเดียวกันนอนคนละฝั่งอารมณ์ไม่ดีก็เอาขากระแทกเตียงปุ้งปุ้งทุบเตียงปังปังปังเราทำงานหนักมากเลยขึ้นมาจะนอนบางทีเมื่อก่อนเนี้ยนอนที่สองที่สามทุกคืนเพราะว่างานมันเยอะนำเข้าเองเวลาของมาเนี่ยตู้คอนเทนเนอร์มาเราก็ต้องไปคุมเช้า9โมงทุกคนจะต้องมาอยู่ที่ร้านไม่สามารถที่จะหยุดงานได้ทำถึงตี2ตี3เช้าขึ้นก็ต้องขายทั้งที่อยู่ข้างบนเครียดจังเลยแล้วก็น่าชื่นอกตมทำเป็นไม่มีอะไรใช้ความแกร่งของเราสยบความที่อึดในใจสมัยก่อนเนี่ยเราก็ไม่กล้าเล่าให้ใครฟังมันก็จะมีติ่งนึงอ่ะอยู่ในหัวใจมันเหมือนไปไหนเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เราก็นึกไม่ออกตรงนี้คืออะไรมันเหมือนมีอะไรเนี่ยไปไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้ตายไม่ได้ไม่สบายไม่ได้เพราะต้องทำงานเล่าให้ใครฟังนึกออกไม่จะเล่าอะไรเพราะณวันหนึ่งที่ให้เขาไปแล้วจบแล้วเฮ้ยตรงนี้มันหลุดไปเลยอ๋อไอ้ที่เราทุกข์คืออันนี้นี่เองแต่เราก็ไม่กล้าเล่าสามสิบกว่าปีที่ทนโอ้โหแม่เคยบอกว่าเอ้าไม่มีลูกเราจะอยู่เขาทำไมล่ะลูกเพราะแม่หนูไม่อยากมีผัวหลายคนหนูไม่อยากเหมือนคนอื่นเห็นเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเราเคยมองเขาแบบภาพไม่ดีตัวหนูไม่อยากภาพไม่ดีคือก็แม่ทนเถอะเพราะหนูคิดว่าพอแก่ๆเขาคงดีขึ้นแหละแม่เราก็รอเวลายิ่งรอระเบิดมันก็ลูกใหญ่ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆแต่ในที่สุดวันหนึ่งก็มีการขุดประวัติมาอีกว่าลูกที่อยู่กับป้าเล้งทั้งหมดไม่ใช่ลูกของคุณเล้งใช่เขาไปพูดในศาลคือจริงๆเราเนี่ยเลี้ยงเหมือนเขาเป็นสายเลือดเลี้ยงทุกคนเนี่ยทั้งสี่คนนะฮะทั้งสี่คนเราไม่เคยคิดเป็นอื่นแสดงว่าเรื่องนี้ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนไม่เคยปิดมาตลอดใช่เขาก็ไอ้ลูกคนที่สองนะจดทะเบียนเป็นลูกเคยถามว่าแม่มีคนบอกว่าหนูไม่ใช่ลูกแม่ฉันก็ถามว่าแล้วแม่ทำอะไรที่ไม่เหมือนแม่คนอื่นมีมั่งไหมในความเป็นแม่ของเด็กเขาไม่รู้เลยหมายความว่าสี่คนนี้เขาไม่รู้เลยเหรอแรกเลยไม่รู้ไม่ได้บอกคิดว่าเขารู้จากไส้ของแม่เล้งเพิ่งรู้เขาเพิ่งรู้ที่ตอนที่จะมีฟ้องกันเนี่ยที่พ่อเปิดเผยเนี่ยนะอ๋อเหรอเฮ้ยแสดงว่าเด็กทั้งสี่คนที่เมื่อกี้เนี่ยที่สัมภาษณ์กับเราสองคนแต่งงานแล้วเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าเขาไม่ใช่ลูกป้าเล้งไม่เคยพูดเราไม่พูดเรื่องนี้กันเลย
คยมีลูกมาถามตอนเรียนอยู่สาธิตปทุมวันม.3มาบอกแล้วจะถามทำไมลูกแม่มีอะไรที่ทำแล้วมีความไม่พร้อมที่เป็นแม่ไหมทำที่เหมือนแม่คนอื่นไหมเรียนหนังสือก็ส่งให้เรียนดีๆโรงเรียนดีที่สุดในเมืองไทยแม่เป็นคนติดต่อจัดการเข้าโรงเรียนทุกคนแม้แต่ไปเรียนเมืองนอกก็เอาคนนี้เรียบร้อยหน่อยไปเรียนบอสตันละกันคนนั้นกระทิงหน่อยไปเรียนซานฟรานละกันเอาอีกคนเล็กมีตังค์เยอะแล้วไปเรียนดีซีละกันก็คือให้เรียนมหาลัยดีๆแล้วเป็นคนจิ้มคนนี้เรียนมหาลัยนู้นคนนี้เรียนนี้คนนี้ The best เท่านั้นเอาที่ดีที่สุดแล้วเด็กๆละวันนี้ที่เขาไม่รู้ว่าเขามารู้ความจริงตอนโตตอนเรียนจบตอนมีครอบครัวแล้วว่าคุณไม่ใช่แม่จริงๆเขายอมรับได้ไหมเขาว่ายังไงเด็กทุกคนที่เราเลี้ยงจริงๆแล้วว่าลึกๆอาจจะรู้แต่เราไม่พูดทุกคนก็ไม่พูดณวันหนึ่งเขาพูดขึ้นมาเด็กเขาก็เงียบเขากลัวแม่เสียใจแสดงว่าลึกๆเขาก็รู้อยู่แล้วแต่ว่าไม่พูดทุกอย่างผ่านไปหมดแล้วเสียเงินไป700กว่าล้านแล้วความสุขที่ได้กลับมาคืออะไรฮะคือจริงๆตอนนี้เราก็อยู่แบบโล่งๆเบาๆไอ้ที่เคยอะไรหนักๆอยู่ติ่งเนี่ยเรานึกไม่ออกนี่คืออะไรอ่ะมันหลุดแบบณวันที่ตัดใจให้เขาไปเถอะเจ๊เล้งบอกเลยตั้งแต่เด็กจนโตหวังอย่างเดียวคือรวยใช่อย่างทุกคนตอนนี้ทำยังไงถึงจะรวยคือจริงๆเนี่ยคนเราเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยตั้งใจทำงานอย่างเจ๊เล้งเนี่ยมีเรื่องทะเลาะกับผัวอยู่ข้างบนแทบฆ่ากันตายพอตอนเช้าตื่นไปเราก็ทำเหมือนเราไม่มีอะไรเก็บไว้ในใจทำสตรองเขาไว้ขายของอย่างเดียวแต่โดยทั่วไปคนที่เวลาทะเลาะกันมีเรื่องปัญหาครอบครัวหนีไปเข้าวัดหนีไม่ทำงาน ทิ้งกิจการไม่ไหวแต่เจ๊เล้งไม่เคยจะหนักแค่ไหนรุ่งเช้าก็ลงไปขายของเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในใจเนี่ยอยากจะตายอยากจะตายแต่ไม่เคยบอกใครก็คือต้องสู้ว่านั่นเถอะถูกไหมฮะคือต้องสตรองโอเคนะครับวันนี้นะก็เรียกว่ามาบุกบ้านเจ๊เล้งนะครับได้เห็นหลายๆอย่างหลายๆแง่มุมนะครับทั้งความอ่อนไหวทั้งความแข็งแกร่งนะฮะก็กำลังใจให้เจ๊เล้งด้วยละกันนะครับวันนี้นะทางรายการนี่เลยครับมีนี่ฮะชุดกิฟต์เซตนะครับพรีเมียมจากยาสีฟันเดนทิสเต้มามอบให้นะครับนี่นะครับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพปากช่องปากแบบพรีเมียมลดการสะสมของแบคทีเรียนะครับสุขภาพฟันที่ดีมาซื้อได้ร้านเจริญดูนะฮะสุขภาพฟันที่ดีนี่นะฮะจะนำไปสู่สุขภาพกายที่ดีด้วยนะครับร้านเจริญขายด้วยขายด้วยเจริญใช้ด้วยใช้ด้วยค่ะเออนะฮะรับไปเลยนะครับวันนี้ขอบคุณเจริญที่ให้มาเยี่ยมบ้านได้เห็นทุกซอกมุมของผู้หญิงที่ชื่อเจริญเราเชื่อว่าคนไทยผ่านไปผ่านมาถ้าเคยใช้ดอนเมืองไม่มีใครไม่รู้จักเจริญนุ่งวันนี้ก็ยังมาได้อยู่ถูกไหมฮะก็มาขอบคุณครับเจริญครับขอบคุณกับข้าวด้วยนะครับไม่เป็นไรค่ะเอาละครับวันนี้สนุกสนานกันพอสมควรแล้วกลับมาพบกันใหม่บ่าย 2:15 ทางช่อง 33 HD แห่งนี้ดูติดตามความเคลื่อนไหวเรื่องหลังนะฮะที่เงาะทีวีครับวันนี้ไปกันก่อนสวัสดีฮะสวัสดีค่ะก็เวลาซื้อน้ำหอมก็หลอกย่ามาบอกซื้อขวดเดียวแต่มาถึงเอา 2-3 ขวดแล้วก็ไปให้เพื่อนพอย่าไม่ให้ใช่ไหมพย่าให้ขวดเดียวป้าเล้งย่าให้ขวดเดียวป้าเล้งให้ผมขวดนึงสิมันก็มาตื้อทุกวันตั้งแต่เด็กน้อยตั้งแต่เด็กขวบอะไรอ่ะดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวทุกเทปแน่นอนกดไลค์กดไลค์กดไลค์